เอาละครับผมจะมาสาธิตวิธีการ รักษาผ่านหน้าจอผ่านหน้าจอแล้วก็ผ่านเสียงปืนไม่ใช่ปืดเข้าไปปืดเข้าไปป้าบเข้าไปมาไหมมาไหมมาครับมาปืดเข้าไปแป๊วผิดแล้วเนี่ยมันต้องเครื่องนี้พี่ฮัลโหลได้ยินเปล่าพี่พี่ได้ยินไหมพี่พี่ได้ยินเปล่าไม่เป็นไรนะฮัลโหลเฮ้ยพี่ไม่พี่ได้ยินผมไหมไม่ได้ยินเหรอแป๊บนึงนะนอนอยู่อ๋อแป๊บนึงเราไม่ได้ยินเสียงลมฮัลโหลชัดไหมจบโอเคทำไมมันถึงดีขึ้นน่ะไม่รู้ก็นั่งไปเรื่อยมันก็คงจะนั่งนอนแล้วไม่ขึ้นไส้โอเคเออไม่เป็นไรเฮ้ยไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้แล้วบอสเสร็จแล้วไม่ได้แล้วรอบอสเดินมาอย่างเงี้ยจบกันไว้เดิมนี่โดนจู่โจมคราวเนี้ยกันไว้โอเคนะรอนะสักครู่เดี๋ยวลุงก็จะมาไม่นานเกินรอ ทีมก็นำเสนอวิธีการรักษาผ่านหน้าจอโดยผ่านหน้าจอ Facebook นะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรเดี๋ยวดูว่าพรีเซนเตอร์ของเราก็มีอาการอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะได้รับคำตอบคำถามนะครับว่าไงคุณโยมสวัสดีครับอาจารย์ค่อยยังทั่วครับผมตั้งแต่ก่อนหน้านี้พอดีเวียนหัวหนักมากครับอาจารย์นี่นะเวียนหัวหนักมากนะนับจากนี้ถอยหลังไปกี่ชั่วโมงมาแล้วประมาณสักน่าจะ2ชั่วโมงได้ครับอาจารย์เวียนหัวมากนะเราจับประเด็นที่เวียนหัวมากเนาะมันจะรู้สึกพะอืดพะอมขึ้นไส้ครับแปลว่าอาการที่เป็นอยู่เวลานี้วินาทีนี้ยังเป็นอยู่ใช่ไหมตอนนี้รู้สึกพะอืดพะอมเหลือพะอืดพะอมอย่างเดียวครับนิดหน่อยเชื่อไหมลุยเดี๋ยวนะครับ แม่ยายอยู่ไหมตอนนี้แม่ยายอยู่ไหมเดี๋ยวนี้แม่ยายหรือลูกสาวแม่ยายแม่ยายยังอยู่ครับเชื่อขนมแม่ยายกินก่อนได้เลยดูภายใน3นาทีจะหายครับ เชื่อขนมแม่ยายกินก่อนได้เลยไม่เกิน3นาทีหายดีมั้ย
นะคำตอบสุดท้ายอยู่ที่คนชื่อนิวัฒน์นะแปลว่าผู้ให้เขาย่อมมีสักกายะภาพส่วนตัวที่จะให้งั้นผู้รับเท่านั้นจึงจะรู้ว่าดีขึ้นหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณโอเคนะประมวลผลให้ได้เพราะทุกอย่างที่ตัวเองปิดไฟใช้กลอนแปลว่าหลับตาซะถอดแล้วก็ดีแว่นไม่ได้ใช้แว่นมั้งตอนนี้ให้มันขวางลำเรือโอเคเสียงกระมังโตยสูงนี่ก็คือเสียงพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในของอีตาลุงหงอกย้ำพลังงานที่บริสุทธิ์ก็คือเสียงอีตาลุงหงอกพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้แหละที่ไปเล่นกับปลาบึกเดียวกันนะแต่ตอนนี้มันผ่านเสียงปลาบึกมันผ่านมือแล้วก็แสบโอเคไหมเอาล่ะพร้อมอย่าลืมหายใจนะคุณโยมไมโครโฟนนี่ครับไมโครโฟนอันนี้เป็นแค่ให้ลุงหลอกดูหน้าจอเลยถูกเอ้ยนี่ก็แจ๋วสิทั้งนั้นอุ้งมือเคาะหน้าอกเบาไล่ไปตามที่ใต้ลิ้นปี่รู้จักลิ้นปี่ไหมเหนือสะดือมานิดนึงอ่ะลิ้นปี่คาแมวท้องตามดูมจะหายฝืดผมหายไม่มีเหลือไม่เกิน2นาทีด้วยถ้าได้น้ำจะแจ๋วเลยตอนนี้ใส่เลยโยมไม่ต้องฟังเสียง AM หรือ FM นั่นละจับกรอกเลยนั่นละต้องอย่างนั้นสิสมบัติผู้ดีไว้ที่อื่นตอนนี้เอาธรรมชาติมาใช้เหลือไหมเนี่ยโล่งกว่าเดิมครับอาจารย์หายใจได้โล่งขึ้นนั่นเห็นไหมของแล้วก็รู้สึกครับผมเฉพาะอาการพืชพระอมกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ไม่มีครับจบข่าวไว้ก่อนนะต่อไปนะศีรษะจรดเท้าเลยทั้งหมดเลยนะ including your body โอเคพร้อมหายใจธรรมดาต้องการส่วนไหนกับมือกดเอาเองหัวเหอหางเหอมีหางกดหางมีหัวกดหัวมีหางกดหางมีหัวกดหัวไม่มีหางกดแต่หัวก็พอกำปั้นหรืออุ้งมือเคาะหน้าขาเอาพละกำลังมาทีนี้ใส่เข้าไปเลยเหมือนลูกระนาดตึงตังตึงตังไปเลยฟังเสียงด้วยหายใจด้วยอยู่กับตัวเองความรู้สึกตรงนั้นจะเป็นตัวบอกตรงนี้นะระหว่างพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ที่มันเชื่อเฉือนกันก็คือความรู้สึกเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลง
ทะเลไปวนๆแล้วแค่เนี้ยเห็นไหมไปจับปลาบึกทิ้งทะเลแล้วเห็นไหมเห็นยังพลังงานเดียวกันแต่มันผ่านอุปกรณ์ไอ้นี่มันผ่านอุปกรณ์ไฮเทคที่อยู่ใช้ทุกวันทุกวันนั่นแหละไอ้ปลาบึกมันผ่านนู่นธรรมชาติอุปกรณ์เหมือนกันแต่ใช้ธรรมชาติเป็นสื่อกลางอันนี้อุปกรณ์กันแต่ใช้เสียงเป็นสื่อกลางโอเคไหมอันนั้นมันใช้แสงอันนี้มันใช้เสียงแสงคือพลังงานเสียงคือพลังงานพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ทั้งในแสงและในเสียงมันที่ว่าแสงของใครทำเสียงใครเป็นคนทำอยู่ตรงนั้นต่างหากประโยมให้มองเห็นไหมที่พูดเนี่ยเข้าใจเอาความรู้สึกจริงๆนะเครื่องวัดตัวสุดท้ายก็คือร่างกายของอยู่นั่นแหละเคสนี้แหละฮะตอนนี้เราใช้คำว่า1ต่อ1นะนี่นะวันบายวันอนาคตมัน1ต่อไม่รู้กี่ร้อยล้านพันล้านนั่นน่ะลุงหงอกให้ดูสมบัติยิ่งตอนนี้จะใช้เครื่องมือทั้งผ่าน Instagram แล้วก็หลายตัวน่ะตอนนี้มี Face มี YouTube ใช่มั้ยล่ะต่อไปก็เป็นอะไรเป็น Instagram แล้วก็มีอะไรอีกตัวนึงเครื่องมือที่อยู่ใช้ทั้งหมด4ตัวดูสิเงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพื่ออะไรก็เพื่อมวลมนุษยชาติมันได้เป็นแมสเลยนะตอนนี้มันแค่ยูนิตถ้าที่นั่นเก็บเสียงได้ดีจะยอดเลยรู้ไหมอย่างว่าสิ่งแวดล้อมเก็บเสียงไม่ได้ซะทั้งหมดนี่แหละการแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันซึ่งเป็นการแพทย์ทางออกของมนุษยชาตินี่เห็นไหมเป็นทางออกที่ผ่านมามันเจอทางตันอันนั้นมันตันนี่มันเป็นทางออกถามว่าจริงไหมนั่นล่ะค่อยๆพิจารณาเพราะคำตอบสุดท้ายอยู่ที่อยู่ผู้กำจัดต้องไม่มีโรคผู้ถูกกำจัดเท่านั้นจะรู้สึกว่าใช่หรือไม่ใช่อย่าให้บุคคลที่สามมันมาชี้ซ้ายชี้ขวาหน้าหลังต่อไปอีกเห็นไหมสุภาพนะอย่าให้บุคคลที่สามอย่าให้บุคคลที่สามมันมาชี้ซ้ายขวาหน้าหลังสามร้องเสียงสามแนวตั้งแนวราบThank you.
ที่กำลังทำนี่ถามว่าพิสูจน์ไหมเนี่ยเอามาใช้เลยพิสูจน์เสียเวลาไม่ต้องบอกว่าคุณหารเลยเห็นไหมสิ่งเนี้ยเวลาจะเข้าใจจะเข้าใจยากแต่เวลามันเก็ตเฮ้ยมันถึงง่ายจังมันเก็ตอินทูก็แพร่ก็พลิกความเชื่อที่เคยเชื่อเขาว่าแน่มาหลายร้อยคนแล้วไอการแพทย์ตะวันตกนะไอเคมีคอลฆ่าสัตว์แบบเลือดเย็นนะเคมีคอนเนี่ยนะฆ่าสัตว์แบบเลือดเย็นนะครับคนไม่รู้ก็อ้าวไปใช้บริการนู่นเชิญครับตัวใครตัวใครเนี่ยประสบการณ์ตรงที่ผ่านมามันดีอย่าบอกว่าไม่ดีนะมันจะได้เรียนรู้ด้วยกันไงคำว่าดีแปลว่าเรียนรู้ร่วมกันลุงออกมัน20กว่าปีที่ทำมาสู่ที่ความพอใจความพอใจที่ความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมเรานี่ช่างตวงวัดอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่มาช่างตวงวัดความรู้สึกได้ไม่มีทางเด็ดขาดวิทยาศาสตร์ไม่มีทางเลยหมดสิทธิ์เสร็จมาละกากเลยแหละอะไรมันจะไปสู้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นสู้สัมผัสตรงนะไม่มีหรอกในโลกนี้นะทีนี้ลองถอยหลังไปหาที่ผ่านมาเอาหัวยัดเข้าไปมองกันแล้วหมดไปกี่ตังค์ไม่รู้ไม่ใช่ประชดนะใช่ไหมฮะไม่รู้แล้วตลอดเวลามายิ่งเบิกไม่ได้เนี่ยหาเท่าไหร่ก็ไม่พอดังนั้นเข้าลูกจะเริ่มเติบโตมาไม่รู้จะให้แนวทางไหนหมดไปกับเขาหมดสุดท้ายใครคนตามมาทีหลังลูกแทนที่จะได้ความรู้ได้อะไรต่างๆตามที่เขาต้องการแล้วก็ส่งเสริมใช่ไหมมันก็มาเบรกมาบล็อกชีวิตของเรามันก็ล่มดอกน้องว่าไปนู้นนะฮะมันก็ง่ายๆแค่นี้ต่อไปนี้มันไม่ใช่แล้วนะฮะรู้ไหมคำว่ามาถึงวันนี้เขาใช้คำว่าเคมีคอลไอทีเข้าไปแล้วเนี่ยขอโทษเมดิคอลเมดิคอลคือเรื่องของการรักษานี่มนุษย์ดิล่ะมันใช้ไอทีแล้วนะนี่กำลังใช้ไอทีกันอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เออใช้ยาไหมเนี่ยมีเคมีมั้งเปล่าใช่ป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเหนือกว่าไอทีก็คือลุงงอกมีก็แล้วกันนะเออไอทีปาไม่ถึงแน่นอนเรื่องนี้ไม่มีทางงั้นไอทีจะเป็นเครื่องมือลุงหลอกต่อไปด้วยวะจึงบอกว่ารอความเร็วควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยกับ 5G มาโอ้โหลุงหลอกอยู่ดาวดวงไหนก็ไม่รู้แต่รักษามนุษย์ได้ทั้งโลกแล้วกันเห็นไหมครับน่ากลัวอยู่กลางทะเลเกาะนั้นก็ไม่รู้แหละอยู่กับใครไม่รู้ตอนนั้นอยู่กับวิกาก็ได้วะอยู่กับวิแรงก็ได้เว้ยนะเออไม่มีที่กินที่นอนแล้วกันแล้วปลอดภัยหน่อยแค่นั้นอ
เอาคิดต่อไปก็ทำแอปพลิเคชันเพื่อบริจาคใช่ไหมต่อไปคนใช้บริการเนี่ยลงทะเบียนใช่ไหมใจยังโอ้ยก็ขอทานหน่อยพระโถเอ้ยประมาณนั้น คิดแอปพลิเคชันใหม่ได้แล้วทีนี้ไปมีจุดกับไหนก็ได้ที่เขาทำอยู่แล้วเนี่ยเจ้าพ่อไอทีก็ได้ Google YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้ Line ก็ได้ดูซิความคิดลุงหลอกมันเล็กซะเมื่อไหร่แล้วไม่ใช่สิปัญญาเข้ามาเอาประสบการณ์ตรงแล้วมาใช้ให้มันเกิน150ทุกมิติไม่รู้ตัวเลขมันเข้าหรือเปล่าที่มานั่งดูไอ้วันก่อนที่มาช่วยเดตแมนในเรื่องของอะไรวะฟินที่พูดถึงกันของ YouTube นะเปิดดูได้ว่าไม่รู้เข้ามาเท่าไหร่กันไม่รู้วันก่อนเนี่ยเท่าไหร่อะไร87ดอลลาร์เหรอยังไม่ถึง100ดอลลาร์ใช่ไหมยังไม่ถึงนะเราซีตรวจสอบยังไงที่นี่กดดูเชียวใช่ไหมไอ้ตัวเล็กมันได้เดือนละกี่ดอลลาร์ไปตัวเล็กก็เฉลี่ยวันละ1นะครับตอนนี้เหรอเฮ้ยมันแน่ไปเฮ้ยใช่ได้มันเลี้ยงตัวมันเองได้ดูสิใช่ดูสิมันขนาดไหนดูสิโอ้นี่ละให้มันรักมันชอบปล่อยแม่งลงทุ่งนาไปเลยใช่ไหมฮะเราคอยดูแต่ความประพฤติมันท่านเองใช่ไหมคุยกันเช้าเย็นถามตอบเออถามเราถามไปให้มันตอบมาอย่าไปสวนมันตอบจบก่อนทีนี้ก็ต้องถามป้าดูซิจีเนี่ยว่าจะมาเล่าหรือตอบให้ฟังก็แลกเปลี่ยนความรู้โทรกระถ่ายทอดระหว่างเจเนอเรชันต่อเจเนอเรชันใช่ไหมเอาไอทีเป็นสื่อกลางใช่ป่ะจะหนีไปไหนลูกอยู่รู้นะ ใช่ไหมฮะเออก็มันอยู่แค่นี้ก็มันชอบมันน่ะเออไอเรียนเอาปริญญาหรืออะไรกันหมากัดใช่ไหมเออทุกวันนี้เขาไม่เอาแล้วปริญญานั่นน่ะความสามารถต่างหากแล้วทำอะไรเป็นถ้าจะไปเป็นรับจ้างเข้าจ้างเข้าอ่อนชาวบ้านก่อนใช่ไหมต้องอย่างนั้นก่อความคิดตรงนี้เข้าไปเป็นความสามารถไอ้ความรู้เรียนไหมอ่ะกันหมากัดพูดแม่งนี้เลยเออเผื่อหมาขี้เลื่อนมากัดจะกันมึงแตะมันบ้างวันนี้แต่ตอนนี้อย่างกระป๋าดิจบมาเห็นไหมปริญญาได้ข้างฟ้าเยอะแยะเอามาโชว์ที่ไหนเห็นไหมเนี่ยจ้ามันอยู่ลืมไหนก็ไม่รู้ประมาณนี้ชูใจก็สู้สองมือไม่ได้ดอกสองมือหนึ่งหูหนึ่งตาหนึ่งจมูกนี่แหละโอเคไหมเนี่ยแล้วก็ดึงเข้ามาตรงนี้เข้าไปเด็กๆใช่ป่ะต่อไปก็ถามเอออยากจะเห็นอะไรต่ออยากจะรู้ไม่ใช่อยากจะได้อะไรจะถามนะอยากจะรู้อะไรเพิ่มเห็นไหมตีตัวเครื่องบินไปเลยให้มันบินเดียวไปเลยเอ้าไปคนเดียวได้ไหมลูกวัดมันอย่างนั้นเลยถ้าไปคนเดียวจะทำไงขึ้นไปลงเครื่องบินเนี่ยใช่ไหมฮะตามโปรแกรมมันคิดเอาไว้ไม่ได้เว้ยงั้นก็เราหาคนรับทั้งนั้นสิใช่ไหมล่ะใช่ไหมอยากให้เขารู้เออให้มันดิวซิขึ้นบินคนเดียวเป็นไงวะเห็นไหมไม่ได้กว่ากรุงเทพเชียงใหม่นี่ไงมีโง่เลยใช่ป่ะกรุงเทพเชียงใหม่ลุยไปเลยไม่กี่ทางเออไปเช้าเย็นครับดูสิมันเช็คอินเช็คเอินเป็นเองหรือเปล่าวะเนี่ยลุยมันไปตายช่างแม่งตกไปแล้วเครื่องบินเนี่ยอยากจะตกนักเนี่ยลักษณะอย่างนี้คือให้รางวัลเขานั่นแหละโอเคไหมใช่ป่ะนะเห็นท้องฟ้าเห็นเมฆบันเจิดนะเอาเด็กนะไม่ได้นะนะจองแล้วก็เอามันหน้าต่างไปเลยแล้วที่อื่นใช่ไหมเออเช็คอินขอหน้าต่างโอเคไหมให้มันบินเดียว
ไม่จะกลัวตกตาทั้งลำเราเป็นคนหนึ่งไปอะไรไปล่ะนะความกลัวเกิดจากความไม่เข้าใจมันก็แล้วก็ได้ตรงนี้เข้าไปกลับมาแล้วก็มานั่งถามก่อนเครื่องบินกลัวไหมล่ะใช่ไหมอย่าไปถามก่อนชนะก่อนเครื่องบินกลัวไหมกลับมากลัวกลับมาถึงตรงนี้ถามว่าหายกลัวยังไงหายแล้วมันมาความกลัวมาจากความไม่เข้าใจเห็นไหมล่ะเห็นไหมฮะเอาความเข้าใจยัดมันทีเนี้ยทุกเรื่องในโลกนี้ใช่ป่ะมันต้องอย่างนั้นแถมสอนมนุษย์ต้องสอนอย่างนั้นกลัวแต่ลูกจะเหนื่อยให้กวาดบ้านก็ไม่กล้าลูกสาวแม่ยายรู้ป่ะทำแทนพ่อแม่เป็นอย่างนี้ทุกคนเลยล่ะแม่ลูกจะดีอยู่ที่แม่ลูกจะเก่งที่ลูกจะเก่งที่พ่อจำเป็นหลักเลยเออลูกจะดีอยู่ที่แม่ลูกจะเก่งอยู่ที่พ่อจำเลยสองคำเนี่ยดีกับเก่งไปด้วยกันดีในบ้านดีนอกบ้านเก่งต้องเก่งในนอกบ้านเอาความเก่งไม่ใช่ไม่ในบ้านไม่ได้ใช่ป่ะสอนน้องให้มันตักน้ำให้พี่กินสอนพี่มันตักน้ำให้น้องกินเห็นไหมสอนพี่ซักของซักเสื้อผ้าให้น้องสอนน้องซักถุงเท้าให้พี่ให้มันตั้งแต่เด็กโตมาจะกระดากระเดือกรู้ไหมเห็นไหมครับเอาเป็นยังงั้นต่อไปลูกสองคนมันพอพังกันได้โอ้ยเราก็ไม่ห่วงแล้วเห็นไหมคนที่มีประสบการณ์ผลิตลูกสองคนนั่งพูดอยู่นี่หญิงหนึ่งชายหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมแย้มทะเลาะกันไงเป็นขาดนะสองคนพี่น้องทะเลาะยุ่งนะเออใช่ไหมยัยเหมือนคนนั่งพูดนี่ไม่ได้โอเคไหมนี่โอเคไหมเอาจริงเห็นไหมใช่เปล่ายังไงหายเหนื่อยยังครับผมนานๆคุยทีกับลุงหงอว่าปะโล่งขึ้นครับผมหายใจได้ยาวขึ้นครับเสียงดังฟังชัดขึ้นครับผมคือเมื่อวานนี้โหถ้าหากว่าไม่ติดต่อมาทางลุงหงอคงจะต้องสั่งลงเอาไว้แล้วก่อนน่าใจมันสั่นน่ะมันผิวมันใจจะขาดตายเอ้าอาการไข้หวัดอ่ะมันหายไปนานแล้วอาจารย์แต่ว่ามันทิ้งหาคือทำให้ผมเจ็บคออักเสบแผลในปากในคอเยอะกินอะไรไม่ได้มันก็เลยทำให้มันหนักลดแล้วก็เลี่ยวแรงหมดเนี่ยแล้วมันก็เลยเฉื่อยมาถึง 2-3 วันเนี่ยครับงั้นเหรอไม่จริงครับผมต้องแต่นี่ก็พยายามกินได้บ้างแล้วฮะเริ่มทุเลาแต่ยังรู้สึกหมดเรื่องหมดแรงคือเจ้าตัวสรุปเป็นเช่นนั้นเพราะถูกกรอกมาครับไข้หวัดเขาพวกมาหลายร้อนคนแล้วมันเป็นตัวไงใส่แก้วมากินดูสิเอาจะกินให้มันหมดไข้หวัดจริงๆเดี๋ยวมันจะพูดใส่แก้วมาเดี๋ยวจะกินให้ดูจะแดให้ดูสิเอาเห็นไหมครับเชื่อเขามันตลอดไข้หวัดเหวหายโถเอ้ยพอเอามานี่เอาใส่แก้วมาเป็นตัวยังไงกินมันหมดไข้หวัดไอ้บัดตัวบัดมันเป็นยังไงไวรัสเหมือนกันจับมาลุงงอจะแดให้หมดโอ้ไหมเอาจริงๆว่ะใช่ไหมฮะกี่ร้อยลุงคนแล้วที่พวกเขาไม่นี่มาเนี่ยถามว่ามันหมดไหมหวัดในบ้านเมืองเนี่ยไม่มีทางหรอกตัวเห็นไหมครับร่างกายเรามันไม่ปกติเราทำงานตลอดคืนพักผ่อนน้อยคอนเซนเทรตกันหน้าจอเยอะไปหน่อยนึงทำไมไม่คิดอย่างนี้อ่ะแล้วเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเพราะมันเป็นภาระภาระเพราะอะไรหอบเข้ามาทำไมลูกสาวไม่อยากเข้าลูกสาวไม่อยากหอบเข้ามาทำไมกระเตงกันทำไมวะนี่มันเป็นวิถีของโลกมนุษย์เอ๊ะใช่ป่ะทำไมไม่คิดในกรอบเนี่ยใช่ไหมคิดในกรอบนี่นะครับเป็นความเป็นจริงมากกว่าทั้งเยอะทั้งแยะคนเขารู้ความเป็นจริงเขานั่งพูดอยู่นี่งอกด้วยแอบนอร์มอนด้วยอันคอนเชสต่างหาก
มันต้องพูดอย่างนี้หรือว่าตอนเนี้ยก็เรียกว่าได้ทีขี่แพ้ไล่แม่งเลยโทษทีสุภาพแล้วใช่ไหมก็ไล่แพ้ต้องใช้ภาษาเมื่อกี้นี่สิใช่ไหมได้ทีขี่แพ้ไล่แม่งก็ไล่แพ้ไล่แม่งไล่แพ้ไม่ใช่ไล่คนนายเป็นต้นมันต้องพูดจบหัวรอบให้มันดวงดาวสะเทือนไปเลยไปเลยโอ้โถนะไม่ต้องไปต้องฟิตเนสเหมือนเขาโอ้ยไม่เอาหรอกเนี่ยเหี้ยวกินง่วงนอนแล้วนะกระเด็ดกระโดดเต้นเด้งเต้นกาหน่อยนึงเหงื่อแตกหน่อยก็มานั่งพักก่อนอย่างนี้ไม่ดีหรอกให้มันเบิร์นไงไอ้พนักงานพอเวลาเข้าโจมจะเบิร์นเมตาบอลิซึมจะทำงานเมตาบอลิซึมไม่ทำงานนั่นแหละถูกไหมมันก็มีพลังงานที่จะมาเผ็ดกินเข้าไปมันก็มีพลังเมื่อพลังไม่พอภูมิต้านทานมันก็ต่ำก็แค่นั้นเองเสร็จแล้วเขาบอกไวรัสเล่นงานวัดพูดมากี่ร้อยปีแล้วครับวัดเล็กวัดใหญ่โอ้ยแค่ปวดตัวปวดหัวปวดขมับเออวัดใหญ่นั่นปวดกระดูกก็เรียกปวดจริงนะหน่อยเดียวเจอพนักงานมาชนหน่อยเดียวเฮ้ยมันหายไปไหนวะเนี่ยเห็นกองมองก็มองไม่เห็นแต่ความรู้สึกมันได้แล้วใช่ไหมเพราะสิ่งนี้มันวัดได้โดยความรู้สึกโดยความรู้สึกของตัวเองก็พูดจังครับฟิลลิ่งฟิลเลอร์นี่แหละเนาะโยมเอ้ยมันเลยเรื่องเราทำกับเรื่องของหน้าจอมันเรื่องเกี่ยวเรื่องของไฟฟ้าสถิตนิวโรซิสมันไม่เวิร์กมันก็มีผลทางด้านหัวใจเยอะเลยหัวใจมันเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตและเป็นไฟธรรมชาติวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเอาพลังงานเอาไฟฟ้านี่มาใช้ได้ไม่มีทางลุงออกคนเดียวในแผ่นดินสยามแห่งนี้เอามาใช้ได้โอ้ไม่เนี่ยก็พูดมาตลอดตั้งแต่วันที่1มกราคม37แล้วพลังไอไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าที่ไม่มีทฤษฎีรองรับโอเคไหมไม่รู้มันจะอธิบายยังไงมันไม่ได้ไม่ต้องอธิบายเอามาใช้เลยลุงงอนเอามาใช้เลยเข้าใจไหมเนี่ยเอามันมาใช้เลยมันเสียเวลาอธิบายทำไมใช่ป่ะคนมันเข้าถึงเนี่ยเห็นไหมเข้าถึงก็เหมือนกับไปตักน้ำในตุ่มมาเลยแหละในบ่อไปเลยล่ะเข้าถึงน้ำก็ตักมาใช้สิมากินอาบทาสบายไอ้ที่เข้าไม่ถึงต่างหากเข้าไม่ถึงต่างหากที่มันเอาไม่ได้คนเข้าถึงเนี่ยเอามาใช้ได้หมดแล้วเวอร์ไวเว็บด้วยได้ทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเวลาเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็ผ่านมาหยกๆขนน้ำนั่งนอนโอ้ยทำเกือบตายห่าบรรยากาศที่แท้จริงนาทีต่อนาทีเนี่ยไม่ได้ลดแล้วเนี่ยนะโปรไฟล์ทำมาตอนนี้เป็นผลแล้วเนี่ยสลายเมฆอยู่หิมะก็ดีไม่ทำฝนก็เหมือนกันประมาณนั้นเลยครับจะนั่งจะนั่งเหงาทำไมต้องอะไรบึงบัวเพชรสามเดือนเต็มๆฝนก็ออกมาทีนี้เมื่อออกมาก็โอเคเก็บเอาไว้แต่วันนี้มันโชว์ออฟไปแล้วเนี่ยเห็นไหมสิ่งนั้นนะมันก็ออกมาปรากฏเพราะฉะนั้นทำดีทำไปเถอะถึงวันมันก็ต้องปรากฏสำคัญว่าจะให้ดีแตกกันแล้วกันดีแตกมันขมนะโยมต้องเจ็บถูกด่าถูกว่าถูกไล่ออกจากห้องยังมือหมาส่วนงานทั้งที่บอกไม่เอาอะไรสักอย่างเดียวประโยชน์ทั้งนั้นเลยแผ่นดินหาเนี่ยดูสิจะเนื้อข่าวต่อไปพวกเนี้ยเนี่ยวันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เลยกล่าวว่าจะเสร็จโอ้เอาเข้าจริงไม่ใช่ธรรมดาตัวหนังสือแต่ละคำไม่บันดิตเนี่ยอ่านปุ๊บไม่เซ็นเยสโนต์ช่วยสิเนี่ยเอาใช่ไหมฮะช่วยบอกให้รู้ก็ได้ไม่รู้ใครก็ตามเจอลายเซ็นลุงหอกระวังให้ดีเถอะเนี่ยคุยเริ่มคุยอ้าวคุยผ่านภาษาพ่อคุณภาษาพ่อคุณภาษาพระอรหันต์นะรู้ไหมอยู่ที่ว่าใครพูดต่างหากใครจะ get into ภาษาไทยแต่ชั้นในรูปแบบที่ปฏิสัมพิทาสีมีใครกี่คนใครจะแต่ชั้นปฏิสัมพิทาสีในแผ่นดินสยามแห่งนี้ถ้ามีเราบอกนะจะขออนุญาตไปกราบเช้ากราบเย็นเทกระโถนล้างขี้ล้างเยี่ยวให้ถ้ามีนะ
ไม่มีมานี่จะบอกไอ้วาดคุยแล้วคุยแล้วเริ่มคุยแล้วเริ่มเสียงดังแล้วเอาจะมาเกินไปแล้วชาวโลกก็จะหมั่นไส้แล้วก็คลื่นไส้กันอยู่อีกต่างหากโอเคไหมไม่ต้องเพิ่มเติมครับผมเชิญครับไม่มีแล้วอาจารย์รู้สึกกระโล่งขึ้นกระเป๋าขึ้นตัวร้อนด้วยด้วยไหมคุยลงงานระวังให้เหงื่อแตกรู้สึกครับมีเหงื่อตึ๊บๆเลยเหงื่อแตกรู้ด้วยโอเคนะไปจับอาบน้องก่อนก็ได้อย่าเพิ่งไปอาบเพราะว่าพนักงานที่มันฟักตัวก่อนมันอยู่ในตัวก่อนความร้อนอย่าเพิ่งไปอาบหลับได้หลับไปถ้าจะหลับได้เนาะดื่มแล้วก็ดื่มไปตอนนี้เรียแรงก็จะมาก็จะเป็นทวีคูณเลยยกกำลังสองทีเนี้ยเห็นไหมมันต่ำสุดมันพีคต่ำสุดเห็นไหมตอนนี้จะเริ่มขึ้นพีคสูงสุดเห็นไหมใช่ไหมนี่คือร่างกายที่มันพีคในแนวต่ำมากมันขาลงอ่ะเห็นไหมขาขึ้นแล้วมันรูปตัววีขึ้นแล้วอ่ะใช่ไหมดูกล้ามตัววีมันลงมันจะตาพื้นอยู่แล้วตีพื้นก็เซตซีโร่ก่อนนอนแอ่งแมงสิโยมอาจารย์นี่มันถึงขั้นนอนแอ่งแมงนะกำลังอ้อยอะไรเมื่อยเปลี่ยนี่ฮะคล้ายๆอีก5เซนติเมตรนอนแล้วอย่างเงี้ยตอนนี้มันขึ้นแล้วขึ้น10เซนแล้วตัววีขึ้นแล้วขึ้น15ขึ้น20ขึ้น50แล้วนะมองเห็นภาพไม่ทุกคนเนี่ยทีนี้พอถึงที่สุดปุ๊บมันก็จะเป็นนิ่งเนี่ยสเตเบิลทีนี้เห็นไหมมันก็คงที่คงเส้นว่าตอนนี้นะครับงานเข้าโยมเห็นไหมงานอะไรก็ฝีมือเรานั่นแหละงานเข้าค่าคนอยู่ผลงานเนี่ยก็คือตรงนี้แหละร่างกายไม่ดีผลงานมันมาที่ไหนเลยไม่ได้รูปร่างกายสภาพร่างกายต้องมาก่อนทุกเรื่องใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกต้นทุนทางชีวิตจริงๆคือพลังงานนี่แหละต้นทุนชีวิตจริงๆก็คือพลังงานเนี่ยคือร่างกายที่มีพละกำลังร่างกายที่แท้จริงนี่คือต้นทุนชีวิตจริงๆเลยได้ยังได้กี่เปอร์เซ็นต์ต้นทุนมานี้ว่าไปได้ทุนกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้น่าจะ70-80ขึ้นนะครับโอ้โหเห็นไหมโอ้ครับเห็นไหมตอนนี้ฝากแบงค์มั่งอย่างเดียวไม่ต้องไปยืมแบงค์มันมีแล้วมันต้นทุนมันมีแล้วเป็น power bank ในตัวเลยเห็นไหมใช่ป่ะนี่แหละจำให้ดีภาษาลุงออกมี power แล้ว power เขาใช้ผิดหมด power ที่ใช้มาคืออำนาจวาสนาแต่ power มันแข็งค่าใช่ไหมไอ้ power เราpower มันสร้างสรรค์การงานใช่ไหมมันคนละหลักการคิดคำว่า power นะใช่ไหมได้พลังมาจาก super power ให้ยังไปดูหนังบ้างไหมซูเปอร์แมนอย่างเงี้ยคนเหนือโลกมาถึงยุคแล้วจ้านี่กำลังเขียนบทภาพยนตร์ให้กับมาร์เวลไปแล้วเนี่ยเพราะไอ้ตัวที่มันเขียนบทมันตายไปแล้วเนี่ยแล้วใครจะต่อให้มันเนี่ยลูกงอจะไปต่อให้มันนะดูมันแล้วมันเหลือของพวกนั้นทั้งหมดประมาณสัก5ตอน5ซีรีส์5ตอน5เรื่องเรื่องโกยเท่ากับ 4,000 ล้านวันขอสัก 1% ก็พอไว้หาเอ้ยซื้อนะซื้ออุจจาระให้หมากินซะหน่อยใช่ป่ะได้มาบริจาคหมดไม่ว่าทิ้งถือว่าอะไรนะทุนทางปัญญาถ้าได้มาก็ไม่พูดเล่นหรอกใช่ไหมเจ๊งบอกดูเขาเขียนบทหนังระดับฮอลลีวูดแล้วนั่งพูดอยู่นี่รู้ป่ะเห็นติ๋มๆไม่พูดไม่จานี่เมื่อไหร่มันจะปรากฏผลก็รอนะครับแล้วคนเขียนบทมันตายไปแล้วนะใครมาต่อทีเนี่ยก็เรารู้เรื่องของเอเนอร์จีใช่ไหมครับมันจะหนีไปไหนโอ้ใช่ไหมใช่ไหมต่อไปก็ต้องทำหนังให้คนคิดทีเนี้ยใช่ไหมทำหนังให้เกิดความรุนแรงแอนิเมชันมันรุนแรงมาเยอะแล้วสไตล์ลุงอ่ะก็ต้องให้คนคิด
แต่มีสุขภาพสูงก็แล้วกันเล่นกับธรรมชาติโดยตรงเลยโอ้ไหมไม่โค่นมาเลยทอร์นาโดเฮอริเคนไต้ฝุ่นให้มันโค่นมาหิมะมาเยอะๆจัดการให้ดูใช่ไหมแต่ต้องสอนคนให้มีความจิตใจเยือกเย็นเป็นกลางว่างเปล่าไปรูปแบบนั้นโยมยุคต่อไปเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ยุคของความรุนแรงโอเครุนแรงมันเยอะมาแบบมาเวอร์รุนแรงมากนะให้รู้ว่ามีแต่ฆ่ากันมีแต่ตีกันใช่ไหมเออใช่ป่ะเรารู้เรื่องเอเนอร์จีเรารู้เรื่องของพลังอมหิตใช่ไหมใช่ไหมครับเรารู้พลังงานที่จะมาอะแดปแอพพลายให้สังคมธรรมชาติมันอยู่เพราะฉะนั้นหนังต่อมันต้องมารูปแบบนี้ที่จะขายได้โอเคไหมจะไปเซ็นสัญญาแล้วฮาร์ฟฮาร์ฟนะเว้ยมึงรู้เท่านั้นบอกมาสิกำไรมาฮาร์ฟฮาร์ฟเราไม่หาเอ้ยใช่ไหมล่ะกูก็ไปไอเดียเหมือนกันมั้งมึงไม่เอากูคนอื่นมึงมันมีหลายค่ายเดี๋ยวเปล่าใช่ไหมแต่ค่ายของมึงโอเคก็มองแล้วฮะว่ามันมีขืนในการเขียนบทใช่ไหมฮะ อย่างน้อยที่สุดถ้าตามสัญญาเออมันก็ใช่นะ 65% ใช่ไหมในความที่มันเป็นเอนไลเทนเมนต์เข้าใจไหมครับใช่ป่ะเออไอของเรามันจุดๆนะมันเติมเต็มเสียมันเต็มร้อยไปสิครับจะต้องมารูปแบบสอนคนนะต่อไปก็จับหน้ากากไอพวกไอเราอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมาขยมใช่เนี่ยเข้าใจยังใช่ไหมต้องไปรูปแบบนั้นแล้วใช่ไหมครับเด็กรุ่นหลังเกิดใหม่มันจะไม่ต้องมาเขียนฆ่ากันสันติสุขมันจะเกิดขึ้นทั้งโลกทั้งกลุ่มอามีนอาเมนโอมและสาธุต้องนำด้วยสาธุกับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมเออสาธุต้องเป็นแก่นให้พวกนี้ใช่ไหมใช่ไหมดูสิความคิดลุงหอกมันเล็กน้อยใช่ไหมล่ะใช่ไหมเออเขาความคิดระดับโลกระดับจักรวาล นั่งพูดอยู่นี่เอ๊ตัวบุคคลยูนิตโอ้ยสบายอยู่แล้วอย่างเงี้ยในลักษณะอย่างนี้แหละอยากจะให้พิจารณาอย่าเชื่อพวกมันโง่อ่ะเห็นไหมครับยิ่งคนรุ่นเราเชื่อคนง่ายได้ถึงคนเชื่อคนง่ายถูกหลอกสิโยมก็เพราะเราเป็นคนเชื่อคนยากเนี่ยมันจึงไม่ถูกอย่างอื่นหลอกเดี๋ยวนี้ได้การแพทย์หลอกมาตั้งแต่ไหนการที่เราตกแต่มันตกหลอกก็ที่ไหนไม่รู้เลยเอาความจริงไอ้เก่งในทุนที่นี่ดูว่าเอ้ยโอเคนะเอาหายใจเต็มๆแล้วก็พอกันมีธุระต่อเสียงชัดเจนแล้วเนี่ยเสียงมีพลังนะขอเคอไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมล่ะเบาครับอาจารย์เบาลงไปเยอะโยนไปทิ้งยาเป็นพิษลูกเขาใส่ขี้หมาแล้วก็ไม่รู้หูยยาเคมีถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาโอเคไหมไอ้นี่ผิดกฎหมายแท้ๆมันจะเรียกว่ายาเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนมนุษย์น่ะยาบ้าไงผิดกฎหมายแท้ๆมันยังเรียกว่ายาห่วยโลกนี้มันไปไม่ได้นะโว้ยไม่มีทางออกหรอกวะ นี่พูดแทนเด็กเกิดหลังมกราคม37พูดแทนเขาไว้เผื่อเขาแคทอินทูมาปรับแก้พวกนี้ให้เราเกิดก่อนเป็นตัวอย่างในความคิดก็หายไปใช่มั้ยครับเดี๋ยวเราจะไปลุยนะไม่เอานะไม่ทำใช่มั้ยฮะปล่อยความคิดผ่าน YouTube บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเห็นไหมครับตอนนี้มัน 9,920 50คลิปไปแล้วนะโยมดูสิลูกหมอก็กินยังไงนะไม่ทำไม่หลับไม่นอนยังไงวะเนี่ย3ปีดิเอาชั่วโมงหารน่ะสิเห็นไหมครับมันออกมาได้ยังไงเยอะแยะขนาดนั้นนะมันก็ไม่ใช่ธรรมดานะเอาเอาเรียกอะไรมาจากไหนทำงานก็ต้องวันเห็นไหมครับมันมีไม่มีได้ไงเอ๊ะไม่มีจะคุยโตอ้อวดได้ไงคุยตัวแล้วตอนนี้คุยหนักไปหน่อยเพราะผลงานมันเด่นดังรู้ไหมเออตอนนี้สื่อมวลชนเนี่ยติดตามมาตั้ง 4-5 สื่อแล้วยังไม่รับปากกันรู้ไหมผมบอกว่าไอ้พิธีกรหน้าจอเนี่ยเธอนั่งอยู่เฉยไปเชิญนักวิชาการระดับท็อปไฟของฟิสิกส์มาคุยเรื่อง EMC สแควร์กับลุงออกกับ LME เข้าใจไหมจะได้มีโอกาสถากถางมันเสนอนักฟิสิกส์เนี่ยเข้าใจไหมครับต่อให้เลยหนึ่งเดียวให้เข้ามา5
หนึ่งนั้นก็มีหนึ่งในนาซาก็ได้ที่มันแน่ๆนะไอ้พวกนาซาเนี่ยใช่ไหมเข้าใจไหมจังใช่ไหมเออมีอะไรมูลค่าทั้งคมเยอะผูกเนื้อชายใส่สูตรไอ้นี่เสื้อม้อห้อมแล้วพูดไปอะไรบ้างต้องเอาความสามารถใช้กันทุกวันเนี่ยเป็นตัวอย่างของเด็กใช่ไหมงั้นเด็กไม่มีทางเกิดเลยไม่ใช่ต้องการอะไรต่างๆแล้วปุ้ยต่างประเทศไปเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยคนสลายเมฆหิมะได้โถ่สลายไต้ฝุ่นได้เงี้ยมันจะเหลือเหรอทำให้ฝนตกได้เงี้ยมันจะเหลือเหรอจะทั้งหมดจะให้เป็นความรู้ความสามารถหรือแม้แต่เป็นสมบัติชาติใช่ไหมล่ะต้องการเป็นสมบัติของชาติแล้วสมบัติมันเรื่องความมั่นคงของบุคคลด้วยทุกๆคนในชาติโอเคไหมเราคิดอย่างนั้นคนอื่นคิดเรื่องอื่น ก็เรื่องเขาแต่เราคิดอย่างนี้แล้วก็ทำไปตามนี้20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีด่าสักเท่าไหร่แล้ว ถ้าช่างมีกิโลได้คนหลายสิบตันไม่มีด่าเข้าใจไหมโอเคจบข่าวจบจริงๆแล้วทีเนี้ยครับผมเออ thank you very big ฮะเออสวัสดีเออสวัสดีฮะครับแล้วนั่นก็เป็นการประสาทหน้าจอนะครับเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างของการรักษาเห็นไหมฮะเป็นตัวอย่างเป็นวิธีการสาธิตส่วนจะมารักษาผ่านหน้าจอนี้ต้องทำยังไงบ้างก็ต้องรับประกาศได้แหละครับผมการผ่านหน้าจอต้องมีพื้นฐานการงับอากาศได้เพราะผ่านหน้าจอมันไม่มีอะไรเป็นตัวเชื่อมหน้าจอเลยนะนอกจากอากาศที่เราหายใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราหายใจงับอากาศจนเป็นปกติเมื่อมาถึงลุงหงอกผ่านหน้าจอก็จะง่ายผ่านเสียงก็ง่ายครับว่าผ่านเสียงคือตอน2ทุ่มนะครับไม่ใช่ตอนนี้อันนี้มันทั้งเสียงทั้งจอนะมันเห็นหน้าไว้ง่ายก็คือผ่านหน้าเห็นหน้าในจอแน่นอนก็ต้องมีเสียงโอเคไหมครับก็เลยว่าผ่านหน้าจอส่วนผ่านเสียงก็คือผ่าน02นั่นแหละลุงหงอกไม่ได้เห็นหน้าคนที่โทรเข้ามาแต่ทุกคนจะเห็นหน้าลุงหงอกส่งสัญญาณมาหาแล้วก็โทรเข้ามาที่02นั่นน่ะคือผ่านเสียงทั้งหมดทั้งมวลมีพื้นฐานจากการงับอากาศซึ่งอยู่ในบ้านเรา .tv มีมากกว่า30คลิปแล้วครับไปทำให้ได้สวัสดี